นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับซูบารุ XV ปะทะ MGGS ประชันรถอเนกประสงค์เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเป็นคุณจะเลือกคันไหนครับผมจะขอเริ่มจาก Subaru XV ก่อนนะครับได้รับการปรับปรุงภายในเพิ่มความทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมเสริมความเป็นสปอร์ตเร้าใจโดยห้องโดยสารสีดำตัดกับแถบสีส้มไปจนถึงระบบไฟต่างๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ One Touchและระบบเชื่อมต่อบลูทูธด้วยระบบ Smart Entry และ Push Start พรมปูพื้นแบบพิเศษแป้นเหยียบอลอยพร้อมจอสัมผัสความละเอียดสูงพร้อมระบบ Navigator ที่ช่วยในการนำทางได้ด้านเครื่องยนต์ Subaru XV บรรจุเครื่องยนต์เบนซินบ็อกเซอร์ 2.0 ลิตร 4 สูบ 16 วาล DOHC ให้กำลังขับเคลื่อนสูงสุด150แรงม้าที่ 6,200 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด196นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบต่อนาทีเท่านั้นไม่พอครับทรงกำลังเกียร์ด้วยเกียร์อัตโนมัติ Lean Eartonic CVT พร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบ Paddle Shiftขับเคลื่อนด้วย4ล้อ Semi-TacticalAWD พร้อมรองรับเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์91 95และ E20 ด้วยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,338,000 บาทมาดู MGGS กันบ้างครับได้รับการออกแบบภายในที่สะท้อนความเป็นทันสมัยครบคันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control จอสัมผัสขนาด8นิ้วพร้อมระบบนำทางเบาะนั่งหน้าปรับไฟฟ้าส่วนเบาะหลังสามารถปรับเอนหลังได้ถึง14องศาม าดูกันที่ด้านเครื่องยนต์กันบ้างครับบรรจุเครื่องยนต์เทอร์โบ 2.0 ลิตรให้สมรรถนะมากสูงสุดถึง218แรงม้าที่ 5,300 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่ 2,500 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ TST Twin Clutch Sport Tonic Transmission แบบ6สปีดพร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบ Paddle Shift ระบบขับเคลื่อน AWD ที่ให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง 8.2 วินาทีแถมสามารถรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E20 อีกด้วยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,310,000 บาทกลับมาที่คำถามเดิมครับและคุณล่ะครับถ้าอยากจะได้รถยนต์สักคันระหว่าง2คันที่กล่าวมาคุณจะเลือกคันไหนแล้ววันนี้คาร์ออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ